นี่สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูตะเงาะอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละครับตะเงาะชื่อจริงชื่อตะเงาะนะครับเป็นภาษาเขมรนะครับไม่ใช่เงาะนะครับพอดีผมพิมพ์ภาษาไทยไม่ถูกนะครับคำว่าเงาะก็เลยต้องพิมพ์คำว่าเงาะซึ่งเงาะนั้นก็เป็นภาษาเขมรก็แปลว่างอนะครับงอไม้งอเชิงเงาะนะครับก็เลยบอกให้ทราบนะครับวันนี้นะครับวันที่22มิถุนา2565หรือ2022นะครับก็มาดูตะเงาะวันนี้ก็มาไถนาอีกครั้งหนึ่งนะครับมานาของแกบริเวณตรงนี้นะครับนานี้มันอยู่ลึกนิดนึงนะครับก็เลยมันติดกอไผ่ติดไม่ใช่กอไผ่ดิครับตานี่ปูตู้ถอยตาปูตู้ถอยนี่ฮะตุ๊สตู้เย้มีภาษาไทยติดทาตุดำนะดอกสนาเพ่อนี่นกใจนับปีอ๋อนกใจนับปียับจูตูเวียมรึ่งดิจ่องยี่รึ่งไอวีอ่ะอ๋อมันรึ่งดิแกน้องเหมือนเดิมนะครับนี่ตะเงาะกับควายคู่ใจของแกนะครับนี่มีการใส่ตะข่ายอีกเหมือนเดิมนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมที่เข้าไปชมคลิปนะครับที่ผมลงไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับตอนนี้คลิปก็จะถึงหมื่นแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้าไปชมแล้วก็มีหลายท่านเข้าไปคอมเมนต์นะครับก็ถามไทยนะครับว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนตรงนี้นะครับบ้านหนองเต็งใหญ่นะครับตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าท่านใดอยากมาชมโทรมาก่อนครับพอดีผมได้ลงเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับแล้วนะครับที่คอมเมนต์นะครับก็ถ้าใครอยากมาชมก็โทรมาก่อนจะได้ประสานงานกับตานะครับตาก็จะได้ไถมาไถให้ดูนะครับแต่ส่วนมากก็ไถอยู่แล้วเนาะตาจูทำสังไงแม่นนะหวามสบานจูอะไรถึงเอ้ยอ๋อเดี๋ยวก็ดำแล้วครับเดี๋ยวไม่กี่วันก็คงได้ดำนะครับถ้ามาก็ได้ดูไถด้วยดำด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่น้องที่เข้าไปชมในคลิปแล้วก็คอมเมนต์ผมจำชื่อไม่ค่อยได้มีคุณอัมพลอยู่บนนะครับมีคุณอะไรอีกเนาะจารัตอะไรนี่แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปดูคลิปนะครับก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมนะครับคลิปของตาให้ถึงให้ได้1ล้านเนาะตาเนาะได้1ล้านก็จะได้ขอบคุณเดี๋ยวจะให้ตาไถให้ดูวันหนึ่งเลยตาเจ๊ยายซีมด้วยนี่เจ๊ยายด้วยมาหนองโซนอะเย่ยี่หลีหน้าตัวอะยายวันมาคำมึงมะชาวฟาดผัดฟักชาวฟาดฟัดฟักโอ้ผิดแล้วผมก็ยังผิดเลยครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับดูแกถ่ายนานะครับเพราะว่าหลายท่านครับบอกว่าโอ้หาดูยากแล้วจริงๆครับทุกวันนี้ใครเขาจะทำแบบนี้นะครับเขาก็ใช้เครื่องจักรกันแล้วนะครับก็มีที่นี่นะครับตะเงาะนี่กี่ปีแกก็ยังใช้นะครับควายถ่ายนาอยู่ตรงนี้แหละนาแกก็หลายไร่อยู่เหมือนกันครับแถวนี้แล้วแกก็ปลูกผักปลูกอะไรไม่รู้บนคะนานี่ถ่ายเอาไว้แล้วนะครับนี่ยังไม่ปลูกแต่ทางนู้นปลูกแล้วนะครับถ้ามาก็ได้ดูทุกปีแกก็จะมีดำบ้างนะครับมีดำบางทีแกก็ถ่ายด้วยหวานกระหวานก็มีนะครับอย่างตรงนี้หวานแล้วเนี่ยครับตาก็ด้วยมันสตุ้งต่อฉันนำนี่ไม่ไหวแล้วอายุเยอะแล้วเนาะใช่ไหมอายุก็74แล้วครับตาเงาะนี่ครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะท่านผู้ชมก็ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขอปิดนะครับแล้วก็วันหลังนะครับถ้าแกดำเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกลงให้ดูอีกนะครับ
สำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ